Dual Control System เริ่มจากกระบวนการผลิตกระบวนการผลิตนั้นถ้าเกิดเราจะเป็นพวกออโตเมชันได้เราก็ต้องมีระบบควบคุมมีคอนโทรลเลอร์ที่เป็นระบบอัตโนมัติอันนี้คือกระบวนการผลิตแล้วทีนี้ถ้าเกิดเป็น SCM เนี่ย Supply Chain Management ก็คือกระบวนการผลิตก็จะอยู่ในส่วนของ SCM เริ่มตั้งแต่ออเดอร์จนกระบวนการผลิตแล้วก็การส่งผ่านให้ลูกค้าครับอันนี้ของ SCM ของซีเมนต์ก็จะมีโซลูชันตั้งแต่เริ่มจากกระบวนการผลิตมีพวก PLC ที่ใช้กับเครื่องจักรมี ECS หรือว่ามี SCADA ที่เอาไว้ควบคุมแผ่นใหญ่ๆจนถึงพวกระบบเซ็นเซอร์ต่างๆที่เอาไว้ใช้กับระบบโลจิสติกส์ก็เดี๋ยวลองดูไฟล์วิดีโอที่เป็นสรุปรวมของระบบโลจิสติกส์We are super smart, and we have smart solutions for complex supply chains. Companies have complex structures, headquarters in Europe, production sites in China, and selling products worldwide. Shipping Smart is a web-based solution. It makes systems communicate with each other. Let me briefly explain to you how that works. Customers, sales and support departments, production warehouses, and carriers. Everyone can use Shipping Smart. Each customized level of Wi-Fi is sent. An electronic order is sent straight to Shipping Smart and to the production site. Each order gets one unique tracking number. The parcel has labels for each leg of its route. Different modes are configured by one system. Every stage in this complex chain is visible on one system dashboard. Next leg information is triggered by a scan. Crosstalk is no longer stopover, but a genuine crossing of the dock. Most important, your customer knows when your order will arrive. Shipping Smarter is connected with local phone carriers by XML, EDI, and email. The combination of one unique tracking number and the seamless connections with all the different data systems streamlines the data flow from order up to invoice. Shipping Smarter. Trust our smart. Request an online demo on shipitsmart.com. ครับถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆก็คือถ้าเรารู้จักพวก Amazon หรือ eBay พวกนี้ก็คือในระบบเนี่ยเขาก็จะแยกส่วนในส่วนโรงงานแต่พวกกับ eBay จะไม่มีโรงงานเขาก็จะเป็นของผลิตมาจากซัพพลายเออร์ต่างๆพอเราสั่งจากเน็ตจะกดปึ๊บก็จะไปเจนออเดอร์ในระบบของเราหลังจากเจนออเดอร์แล้วเนี่ยก็กระบวนการปุ๊บการสั่งออเดอร์จากซัพพลายเออร์ก็ส่งของมาเข้าสู่พวกคอนเวเยอร์ของคลังสินค้าของพวกนี้หลังจากนั้นหลังจากคลังสินค้าก็จะมีการสแกนบาร์โค้ดเราก็สามารถแทร็กตำแหน่งได้ตลอดนะว่าขณะนี้เนี่ยขออยู่ตรงไหนก็คือถ้าพูดคล้ายๆกับระบบไปรษณีย์แต่ว่าบางทีระบบไปรษณีย์ก็คือการคีย์เข้ากับเว็บไปรษณีย์แต่บางที่เนี่ยเดี๋ยวนี้ระบบ IT เข้ามามีบทบาทเยอะอย่างเช่นระบบคลาวด์ก็จะผ่านคลาวด์มีไอคลาวด์มี Android มีเยอะแยะครับหลังจากเข้าสู่ระบบโลจิสติกปุ๊บเราก็สามารถแท็กตำแหน่งจนไปถึงลูกค้าคือเป้าหมายสำคัญของผู้ผลิตเนี่ยที่มีพวกระบบสมาร์ทออโตเมชันเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือหลักๆเราต้องการลดต้นทุนในการขนส่งต่างๆแล้วก็ลดเวลาเพื่อลดต้นทุนนี่ก็เป็นผลพลอยได้ของทางผู้ผลิตลดเวลาเราก็จะเป็นผลได้ของผู้ผลิตด้วยแล้วก็จะเป็นเรียกว่าความพึงพอใจของลูกค้าเมื่อเวลาสั้นลงลูกค้าก็มีความพึงพอใจมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของซีเมนต์ของซีเมนต์เนี่ยเมื่อกี้เป็นออกความเรื่องไปทุกตัวอย่างซะส่วนแต่ซีเมนต์แต่โซลูชันของซีเมนต์นั้นนอกจากในโรงงานที่เป็นโปรเซสออโตเมชันในโปรเซสออโตเมชันนอกจากระบบควบคุมแล้วก็จะมีระบบที่เรียกว่า ABS คือ Manufacturing Execution System เอาไว้มอนิเตอร์
กระบวนการทั้งกระบวนการเลยทีนี้เนี่ยระบบซัพพลายเชนที่ตั้งแต่ออเดอร์โปรเซสจนถึงโลจิสติกมันจะไม่ได้อยู่แค่บ้างๆนะครับมันแทร็กถึงขนาดที่ว่าในโปรเซสในโรงงานเนี่ยมันอยู่ขั้นตอนไหนอย่างเช่นเราผลิตชิ้นงานขึ้นมาส่วนหนึ่งสมมติว่ายกตัวอย่างฝาขวดมีฝาขวดเพราะมันออเดอร์เข้ามาต้องการฝาขวดหนึ่งตันในลายผลิตก็จะมาแล้วนี่เข้ามาออเดอร์ปุ๊บเกรดไหนเปรี้ยวอะไรถือเข้าไปจนไปถึงกระบวนการต่างๆแล้วถ้าถึงสุดท้ายมาเช็คคุณภาพได้หรือไม่ถ้าคุณภาพได้เราก็ส่งให้ลูกค้าแต่ถ้าคุณภาพไม่ได้เราก็อาจจะไปเข้าไปรีไซเคิลหรือว่าจะมาทำอะไรต่อแล้วก็จะแท็กได้ถึงพวกดาวน์ไทม์เวลาที่สูญเสียไปค่าประสิทธิภาพเขาผลิตมาเวลาได้ไหมถึงคุณภาพได้ไหมเดี๋ยวดูตัวอย่างวิดีโอตัวนี้เป็นของคลังสินค้าของ Amazon ที่เขาประยุกต์ใช้กับพวกสมาร์ทแวร์เฮาส์ตัวนี้จะเป็นออโตเมชั่นแวร์เฮาส์ผมยังไม่ใช่ของสองเดียวผมจะเล่าให้ฟังต่อว่าตัวระบบของซีเมนเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรได้กับสมาร์ทแวร์เฮาส์อีกตัวก่อนที่จะอีกตัวสำหรับชุมชนที่ใกล้ๆแต่สำหรับถ้าประเทศไทยคงมองกันหน่อยเพราะว่าบ้านติดกันอาจจะส่งบ้านเราจะดูอีกวิดีโอนึงตัวนี้จะเป็นออโตเมชั่นTetris. We don't want to pack air. Air is expensive, it's heavy, we'd much rather pack it to
คือในออโตเมชันในเฮ้าส์เนี่ยถ้าเป็นของซีเมนต์ก็คือจะเข้าไปเกี่ยวข้องตั้งแต่ระบบคัดแยกเริ่มจากการแปะบาร์โค้ดบางที่ก็อาจจะใช้การแปะบาร์โค้ดเป็นการสแกนบาร์โค้ดเป็นออปติกบาร์โค้ดหรือว่าบางผลิตภัณฑ์อาจจะใช้เป็น RFID ซึ่งของซีเมนต์จะมีโซลูชันที่เป็นสมิติไอเดนติฟิเคชันที่ใช้การสแกนบาร์โค้ดแล้วก็พวก RFID พวกนี้จะทำงานร่วมกับระบบERP แล้วก็สแกนไอทีที่เป็น MPS ที่ผมเล่าฟังเมื่อกี้ครับขอบคุณครับก็ขอบคุณทางซีเมนต์นะครับที่ฉายภาพให้พวกเราในแวดวงโลจิสติกส์ซัพพลายเชนได้เห็นนะครับว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันมีอะไรบ้างเทคโนโลยีในอนาคตมีอะไรบ้างในอนาคตข้างหน้านะฮะเราอาจจะมีโดรนมาส่งสินค้าหน้าบ้านเราซึ่งเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่าเกิดขึ้นได้นะครับกลับมาพูดคุยกับทางคุณเจษดานะครับของ SCG Packaging ว่าเราเห็นเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Automated Warehouse นะครับเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่ทาง SCG Packaging ลงทุนไปผมเชื่อว่ามหาศาลพอสมควรนะครับความคุ้มค่าในการลงทุนประโยชน์ที่องค์กรได้รับลูกค้าได้รับมีอะไรบ้างครับก็เมื่อช่วงแรกที่ฉายภาพไปเลยนะครับก็คือเป็นหน้าบางส่วนนั่นเองครับที่เป็น Automated Warehouse นะครับไอ้มันจะมีระบบอีกระบบนึงซึ่งเดี๋ยวผมขอตอบคำถามอาจารย์ขอพูดนิดนึงก่อนว่ามันจะมีระบบนึงที่เรียกว่าเป็นหลังจากที่เอาของขึ้นรถไปแล้วก่อนมือลูกค้าเนี่ยเรียกว่ามีเรื่องของโลแทคกิ้งนะครับซึ่งเราก็ลงทุนตั้งแต่ว่าก่อนรถเข้ามารับของที่โรงงานเนี่ยก็มีการแทร็กว่ารถอยู่ที่ไหนเราจัดออเดอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เทนเดอร์เขาเรียกว่าส่งข้อมูลออกไปเนี่ยรถต้องตอบรับงานภายในกี่นาทีนะครับเช่นตอบรับงานภายใน10 นาทีและภายใน30-45 นาทีรถต้องเข้ามาที่โรงงานนะครับแล้วก็โหลดสินค้าหมายถึงว่าจากไอทีที่จากประตูโรงงานเข้าไปที่ท่าโหลดจนกระทั่งออกเนี่ยเราก็มีการคอนโทรลทุกขั้นตอนนะครับว่าต้องใช้เวลาไม่เกินกี่นาทีคือเราใช้เบสออนข้อเท็จจริงที่ระบบบอกมาเลยนะครับคือเราไม่ใช้การแบบคิดเราเองนะครับเพราะการคิดเราเองเนี่ยคนคิดก็ต้องเข้าข้างตัวเองธรรมดานะครับว่าเรื่องติดนั้นติดเรื่องเดนนี้สุดท้ายก็ลูกค้ารับสินค้าช้าซึ่งก็ไม่ดีนะครับเรามีการแท็กทุกขั้นตอนจนกระทั่งไปถึงลูกค้าแล้วก็ลูกค้ารับสินค้าโดยใช้เรียกว่า EDN สักครู่นึงเรียนที่พูดข้ามไปในเรื่องของ tracking ตัวรถบรรทุกนะครับเอาละครับทีนี้เราลงทุนไปนะครับขอพูดเฉพาะพาร์ทบางส่วนแล้วกันเพราะถ้าพูดทั้งหมดมันจะเยอะมากนะครับลงทุนไปก็น่าจะประมาณเกือบ300 ล้านตัวเลขเป็นประมาณนะครับพาร์ทเดียวนะครับถามว่าคุ้มไหมเนี่ยนะครับก็ต้องมองว่าตอบโจทย์ลูกค้าหรือเปล่าคือเราไม่ได้มองว่าตอบโจทย์ธุรกิจแต่เน้นตอบโจทย์ตัวเองก่อนเราลูกค้าเป็นที่ตั้งก่อนว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อลูกค้าได้ประโยชน์ก่อนแล้วลูกค้าก็จะชอบกลับมาซื้อสินค้าเราซื้อซ้ำที่เป็นแนวคิดนะครับเพราะนั้นถามว่าลูกค้าได้อะไรอันที่หนึ่งลูกค้าได้ความสะดวกถูกไหมครับได้ความสะดวกได้สินค้าที่ครบถ้วนไม่เสียหายได้รวดเร็วลดอาการแมนนวลคืออะไรแมนนวลคือมีโอกาสผิดพลาดจากคนเพราะปกติเวลาเราเจอข้อผิดพลาดจากคนเรามักจะวิเคราะห์แล้วบอกเนี่ยมาจากhuman errorแล้วมาตรการเราก็จะบอกว่าไปเทรนนิ่งผมก็รู้ว่าตัวผมไปเทรนอะไรมาเทรนทั้งหมดแล้วนะครับคือไปเทรนคือคนต้องเข้าใจว่าคนมีโอกาสผิดพลาดได้เสมอเพราะคนก็คือคนนะครับคนผมไม่ใช่เครื่องจักรนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสผิดพลาดเราจะทำไงเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากคนในระบบญี่ปุ่นเขาที่ทำอยู่เขาเรียกว่าโปรไกโยเกะซึ่งหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับถ้าแปลภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเหมือนเป็นฟูลพรูฟนะครับหรือมิสเทคพรูฟก็คือทำยังไงก็ไม่มีโอกาสผิดหรือยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราสมมติถ้าเกิดเราขับรถเกียร์อัตโนมัติเนี่ยถ้าเกียร์อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ใช่ P หรือ N ถ้าเป็นตำแหน่งอื่นเนี่ยเราจะติดกุญแจสตาร์ทแล้วหมุนกับไม่มีไฟกับสตาร์ทนะครับคล้ายๆอย่างนั้นนะครับยังไงก็สตาร์ทไม่ติดนะครับเพราะนั้นการผิดพลาดเนื่องจากคนเนี่ยต้องออกแบบระบบให้ไปสู่เขาเรียกว่าฟูลพรูฟให้ได้ซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องลงทุนสูงนะครับแต่ธุรกิจที่เราเรียนรู้จากพวกญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นเลยนะเขาดีไซน์มาที่เครื่องจักรเลยของเราเมื่อกี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของความปลอดภัยของออโตเมติกแวร์เฮาส์เนี่ยแล้วก็เราต้องแยกคนจากเครื่องจักรโดยเด็ดขาดนั้นถ้าเผื่อมีการเปิดกักเข้าไประบบจะทำงานทั้งหมดนะครับอันนี้คือใช้ไว้แบบปลอดภัยขั้นสูงนะครับคือเราห้ามคนเข้าไปเกี่ยวข้องข้างในนะครับและอนาคตเนี่ยตอนนี้เราเห็นรถที่แบบรถมีกระดาษขึ้นรถบรรทุกอยู่อนาคตเนี่ยเราวางแผนว่าจากสายพันธุ์ที่ท้ายแวร์เฮาส์เนี่ยเราจะเอาขึ้นรถเลยโดยที่ไม่ใช้คนนอกจากคนขับรถคนเดียวนะพวกรถยังต้องใช้อยู่นะครับยังใช้โดรนส่งขับรถบรรทุกไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ยังต้องใ
คนอย่างน้อยหนึ่งคนอยู่นะครับเพราะนั้นเราจะลงไปเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วลูกค้าเขาได้เรื่องของความรวดเร็วความถูกต้องนะครับลดความยุ่งยากเออร์เรอร์ไม่มีนะครับหรือถ้าจะน้อยที่สุดแล้วกันผมไม่อยากจะน้อยที่สุดน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ลดเวลาในการรอคอยหรือถ้ารอคอยจริงๆอย่างเมื่อเช้าตัวอย่างล่าสุดเลยนะครับก็ได้รับอินฟอร์เมชันว่าที่กรมอุตสาหกรรมบางปูน้ำท่วมมากเลยนะครับคนไปทำงานนี่ก็ใช้เวลามากกว่าปกติประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับนั้นผมก็มีธุรกิจของลูกค้าอยู่นั้นเหมือนกันก็รับอินฟอร์เมชันมาปั๊บเนี่ยเราก็สื่อสารกันโดยระบบของเราว่าก็ลูกค้าก็เข้าใจคือโรงงานลูกค้าเองก็คนมาทำงานยังมาไม่ได้เลยนะครับแล้วรถส่งของอะไรส่งให้ยังไงใช่ไหมครับลูกค้าผมเข้าใจก็คงไม่ว่าอะไรมากกว่านั้นแล้วผมโทษฟ้าโทษฝนไปทั้งหมดนะครับคือในธุรกิจเหมือน B2B B2B business to business ลูกค้าเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้โหดร้ายจนเกินไปไม่เหมือน B2C ดู B2C เนี่ยจะค่อนข้างเข้มงวดนะครับแต่มาที่จะดีกว่าดู B2B เนี่ยลูกค้าขอให้รับทราบว่าเกิดอะไรขึ้นสื่อสารหรือคอมมูนิเคทลูกค้าจะเข้าใจแต่ไม่ใช่บอกว่าให้รอจนไม่รู้จะรอยังไงแล้วเพราะบางลูกค้าบางรายเขาตั้งของตั้งเครื่องไว้รอของเราไปผลิตต่ออันนี้เกิดความเสียหายอย่างมากนะครับนี่คือธุรกิจเรื่องเนเจอร์ของธุรกิจ B2B จะไม่เหมือน B2Cนะครับ B2C ก็คืออาจจะเอาไปใช้อาจจะเอาไปติดตั้งของคุณหมออาจจะอยู่ด้านนั้นเหมือนช่างรอกระเบื้องอยู่หน้างานเนี่ยถ้าขอไม่มาตามกำหนดในการจัดการได้นะครับนั้นเบเนฟิตที่พ่อจะพูดไปแล้วนะครับเรื่องของลดเวลานะครับเรื่องของลดแมนนวลลดระดับของการใช้แมนนวลลงนะครับพวกเรียกว่าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยที่เป็นเพเปอร์เลสเอกสารต่างๆก็ไม่ต้องใช้ได้อยู่บนระบบทั้งหมดนะครับแล้วก็เออร์เรอร์ก็น่าจะน้อยที่สุดนะครับเพราะนั้นอีกอันหนึ่งในฝั่งบริษัทได้อะไรนะครับแล้วฝั่งบริษัทแน่นอนอยู่แล้วทำนอกจากจะคุยว่าเซิร์ฟลูกค้าแล้วเนี่ยต้นทุนก็ต้องแข่งขันได้คือต้องมีแวลูสำหรับลูกค้าแล้วก็บริษัทในขนมเดียวกันหลักๆก็คือเรื่องของต้นทุนนะครับลงเงินไปแล้วเนี่ยมันต้องมีเรียกว่าผลตอบแทนกลับมาก็3ปี5ปี10ปีอันนี้แล้วแต่การคำนวณนะครับโดยอย่างน้อยเนี่ยเรียกว่า operating cost เนี่ยปกติเราใช้รถดิบนะครับก็มีต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับรถดีบเนี่ยเราลดลงเหลือแค่จำเป็นก็คือดีบจากท้ายสายการบินไอ้ท้ายแหวนเราจะขึ้นรถเนี่ยเหลือแค่ประมาณ4คันจากของเดิมประมาณ20คันนะครับก็น้อยลงเพราะเมื่อก่อนเราใช้รถดีบหลักจากท้ายสายการบินมาเอามากองตั้งในแหวนเราอันที่2คือพื้นที่ก็ลดลงคุณคิดจากวิดีโอที่บอกว่าเซฟได้3เท่าเพราะเราเก็บได้สูงกว่าเดิมนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของเวิร์กเกอร์ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเราหรือว่าเป็นคอนแทคเตอร์เนี่ยก็ลดลงได้เหลือคือจากหลักเซลล์เหลือหลักหน่วยครับผมขอพูดอย่างนี้นะครับเหลือแค่เอาแค่ว่าสมมติ1กะเนี่ยมีคนแค่คนเดียวพอนักงานนะครับคอยที่จะแก้ไขในกรณีมันเกิดเออร์เรอร์นะครับหรือถ้าสมมติเกินความสามารถแล้วเนี่ยเขาก็ติดต่อมาหน้าซึ่งสามารถที่ผมบอกว่ารีโมทเข้าไปสามารถแก้ไขตัวออโตเมติกได้นะครับเรื่องของสินค้าเสียหายเมื่อก่อนที่เราใช้รถหนีบในการเอากระดาษไปตั้งในสินค้าในแบรนด์เราใช่ไหมเมื่อก่อนก็ยังพอมีอยู่บ้างเพราะหนีบหลายครั้งหนีบไปหนีบมาตอนหลังเนี่ยเราใช้ออโตเมทแล้วก็ระบบริปเปอร์ที่มาจากเยอรมันนะครับก็ดาเมจเป็นศูนย์นะครับไม่มีเลยนะครับถามว่ายังมีอยู่บ้างไหมก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสก็คือว่าหนีบจากที่เราใช้รถอ่ะหนีบจากไอ้แบรนด์เขาขึ้นรถอาจจะพอมีบ้างนะครับแต่ในแบรนด์เขาเนี่ยไม่มีเลยนะครับใช้เทคโนโลยีของเยอรมันมาทั้งหมดนะครับซึ่งถามว่าราคาสูงถ้าสูงนะครับแต่เราต้องการดีไลท์ดีตี้ที่มันแน่นอนเพราะว่ามูลค่าของมูลค่าอะไรต่างๆมันก็เยอะนะครับเพราะนั้นเรียกว่าพลาดไม่ได้คอนเฟิร์มว่าสิ่งที่ได้ลงทุนไปคุ้มค่าการลงทุนแน่นอนคุ้มค่าครับคุ้มค่าเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าบางคนผมถามว่าเท่านี้ลงไหมคือถ้าเป็นเราผมรู้สึกว่ามีตังค์ไว้ตอนนั้นนะครับถ้ามีตังค์แล้วคุ้มภายใน3ปี5ปีลงถูกไหมครับเพราะได้ทั้งสองฝ่ายนะครับก็ทำให้เราได้เห็นภาพนะครับในธุรกิจอุตสาหกรรมระดับอุตสาหกรรมนะครับก็ใช้เทคโนโลยีแล้วก็สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์กับลูกค้าอย่างไรสิ่งสำคัญนะครับในการพิจารณาในเรื่องของการลงทุนอะไรสำหรับธุรกิจในปัจจุบันคงต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าเป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็ทีนึงก็นะครับมันมีเรียกว่าคำพูดเรียกว่า supply chain cost แต่ท่านอาจจะเคยได้ยินคือวันนี้เนี่ย supply chain เนี่ยก็จะมีตัวละครหลายคนอยู่ใน supply chain ถูกไหมครับดังนั้นการจะทำอะไรแล้วแต่ละคนได้ประโยชน์คนเดียวเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเกิดผลนะครับเพราะนั้นไอ้กรณีแบบเนี้ย
ในหลายโปรเจกต์เราต้องไปคุยกันในต่างที่อยู่ในสปายเชนเพื่อทำให้โทรทุกสปายเชนคอสถูกลงซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะอาจจะมีบางคนที่ต้องเจ็บตัวหรือว่าจ่ายแพงขึ้นใช่ไหมครับถ้าคุยกันแล้วว่าโทรทุกมันเซฟริงแล้วก็มีการเหมือนรีเทิร์นคือการแบ่งปันกันก็สามารถแชร์กันได้นะครับนี่คือเป็นตัวอย่างอันนี้คือคนสปายเชนคอสถูกลงทุกคนได้ประโยชน์ซึ่งเหมือนก็จะเป็นในตำนานแต่ก็เกิดขึ้นจริงได้นะครับดีเลยครับเพราะว่าหลายคนนะครับเวลาเราพูดถึงคอนเซ็ปต์ของซัพพลายเชนนะครับมันเกิดขึ้นได้หรือเปล่าการทำงานร่วมกันของแต่ละซัพพลายเชนเมมเบอร์ซึ่ง SCG Packaging ยืนยันว่าสามารถเกิดขึ้นได้จริงและทุกปาร์ตี้ได้รับประโยชน์ร่วมกันในเรื่องของโทรทัศน์ซัพพลายเชนคอร์สใช่ครับแต่ต้องอาศัยเรื่องความพยายามในการเรียกว่าโน้มน้าวนะครับเพราะอย่างโดยเฉพาะยิ่งคนที่เขารู้สึกว่าตัวเองเสียประโยชน์หรือว่าเหนื่อยฟรีเนี่ยเรามันจะไม่ให้ความร่วมมือเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าถ้าอยู่ดีๆแล้วจะมาทำให้เหนื่อยทำไมครับผมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เหนื่อยไปแล้วมีโอกาสเสี่ยงก็อยู่เฉยดีกว่าได้ครับอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากทางคุณเจษฎาพูดถึงในลักษณะของ B2B เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยเราไม่ได้ใช้เพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเราอย่างเดียวอย่างเช่นยกกรณีตัวอย่างเรื่องของนิคมบางปูเมื่อเช้านี้นะครับเทคโนโลยีเราก็ใช้ในเรื่องของการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลมันจะต้องมีเกิดการสื่อสารระหว่างเรากับลูกค้าของเราด้วยถูกต้องเลยอาจารย์ก็ผมก็เรียนรู้มานะครับในเรื่องของซัพพลายเชนเนี่ยมันจะมีเรื่องของโฟลว์ถูกไหมครับครับผมอันนี้พี่ๆเขาก็สอนกันมานะครับว่าโฟลว์เนี่ยมันจะมีตั้งแต่ฟิสิกอลโฟลว์ก็คือตัวสินค้าหรือบริการที่มันโฟลว์ตามซัพพลายเชนไปอันที่สองคืออินโฟเมชันโฟลว์ซึ่งอันนี้มันพูดง่ายนะครับแต่ว่าบางทีมันไม่ค่อยโฟลว์เพราะว่าแต่ละคนมักจะเขาเรียกว่าเก็บการโฟลว์เฉพาะส่วนที่อยากจะสื่อสารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องพยายามทำให้เกิดก็คือทุกคนเห็นกระดานเดียวกันซึ่งอันนี้ไม่ง่ายโดยเฉพาะยิ่งช่องไทยเชียนที่ต้องแบบยาวๆนะช่องไทยเชียนยาวๆแล้วก็ต้องมีอินโฟเมชันมาจากหลากหลายพาร์ตี้แล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็พยายามกักของตัวเองไว้นะครับต้องมีหน่วยงานกลางนะครับคอยมาเป็นเหมือนกรรมการในการที่จะเอาข้อมูลทุกอย่างมาขึ้นให้เห็นกระดานเดียวกันแล้วทุกคนก็จะจบถูกไหมครับเขาเรียกว่าต้องมีกรรมการกลางด้านที่สามโฟลว์ที่สามอันนี้มันไม่ค่อยเห็นในตำนานเขาเรียกว่า relationship flow เมื่อกี้ physical information แล้วก็ relationship ทำไมถึงพูดถึง relationship เพราะว่าถ้า relationship ไม่ดีเนี่ยเขาไม่คุยด้วยนั่นโอกาสที่จะเกิด collaboration หรือความร่วมมือร่วมมือการที่จะทำให้ total supply chain cost ถูกลงจะน้อยลงไปคือเขาไม่เชื่อไม่เชื่อว่าทำแล้วมันจะได้เท่าไหร่นั้น3 flow โอเคขอบคุณคุณเจษฎามากครับไปต่อที่คุณถาวรนะครับเช่นเดียวกันนะครับคุณถาวรลงทุนระบบอะไรต่างๆเยอะมากลงทุนในเรื่องของ BI เพื่อให้ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆในเรื่องของการตัดสินใจกระบวนการธุรกิจคุ้มค่าการลงทุนไหมองค์กรได้อะไรลูกค้าได้อะไรเรียนเชิญในระยะครับในส่วนของตัวสิ่งที่ได้ทำนะคะจากการนำ ICT เข้ามาใช้นะคะในส่วนของวองพูดตั้งแต่ตัวคือทุกสิ่งอ่ะคือเพื่อบริการลูกค้าได้จากการเรียนพิเศษใช่ไหมคะในเวลาที่ลูกค้าต้องการนะเพราะเรามีเกี่ยวกับช่างด้วยใช่ไหมคะคือไม่ใช่เดียวที่สุดนะคะแต่ในเวลาที่ลูกค้าต้องการในที่การที่เราทำข้อตกลงกับลูกค้านะคะอันดับแรกเลยเนี่ยในส่วนของเวนเดอร์ก่อนนะขอกับที่เวนเดอร์นะคะเวนเดอร์เนี่ยได้อะไรจากเราพอรายการที่เรามีดีซีนะคะดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์เนี่ยเราก็มีอำนาจในการต่อรองใช่ไหมคะแต่อย่างว่าก็คือการรีเลชั่นชีพเวนเดอร์อยู่700รายนะคะการสร้างความสัมพันธ์นะคะการที่จะให้ข้อมูลฟอร์แคสต์นะคะที่ผู้ผลิตนะคะในเรื่องของเราเนี่ยคือมีการแชร์กลยุทธ์กันนะคะแล้วก็ในส่วนของการคำนวณค่ารีเบทต่างๆนะคะอันนี้ก็คือมีการที่จะช่วยในการบริการนะคะให้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนะคะด้วยความใช้ถูกต้องเรามีอันนึงนะคะกรณีที่ช่วยกันลดคอสในส่วนของการขนส่งก็คือเป็นเรื่องส่งให้ตามอันที่ข้ออ่ะเราก็ใช้เรื่องส่งให้ไม่ต้องมาที่สาขาหรือที่ดีซีเป็นเรื่องสามารถส่งไปที่ลูกค้าได้เลยนะคะอันนี้เราก็ต้องมีการคุยกันว่าอะไรที่เป็นเรื่องส่งให้ได้บ้างเราต้องสต็อกของนะคะอันแบบที่ต่อมาก็คือในส่วนของโครงการเองเนี่ยเรามีพนักงานที่เป็นในออฟฟิศเรามี ERP เรามี BI นะคะที่เข้ามาช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะตัวส่วนนี้เองเลยทำให้พนักงานผู้บริหารมีความที่จะช่วยในการดูแลข้อมูลเป็นเจ้าของมากยิ่งขึ้นนะคะในการสั่งซื้อสินค้าดู history ต่างๆนะคะดูเคนะคะคืออย่างนี้ตัวเรื่องไม่ใช่สินค้าแบบ
ไม่ต้องดูเทรนนะคะเราต้องดูเทรนนะคะมีผลิตภัณฑ์เซ็นทรัลเข้ามาเกี่ยวข้องมีการวิเคราะห์ ABC นะคะค้าสินค้านะคะมีการจัดการในสต็อกต่างๆนะคะสินค้าที่แบบช้าอันนี้เนื่องจากประเด็นที่กล่าวแล้วว่าเรามีสินค้ามากกว่า 1,000 SKU นะคะส่วนพวกนี้ก็คือใช้ระบบช่วยการจัดการหมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของพนักงานขายเองการที่อย่างที่นะคะก็คือว่าเราจาก B2B แล้วเนี่ยเรา B2C เนี่ยลูกค้าจ่ายเงินแล้วนะคะอยากได้ของอะไรใช่ไหมคะคนที่ต้องเฟซทูเฟซกับลูกค้าคือพนักงานขายแล้วออฟฟิศจะมีรู้สึกอะไรว่าเกิดขึ้นมาปุ๊บพนักงานขายต้องดีกับลูกค้ายังไงทำไมสินค้าไม่มีทำไมปัญหาหลายอย่างเกิดที่หน้าร้านนะคะที่โชว์รูมดังนั้นเนี่ยการทำงานของพนักงานขายเนี่ยต้องสะดวกรวดเร็วมีข้อมูลที่สามารถตอบให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องอันนี้สำคัญมากนะคะดังนั้นเราก็จะมีระบบที่เป็นโมบายแท็บเล็ตลูกค้าจะไปเดินในสวนตอนนี้คุณเขาว่ามีสวนนะคะก็คือสามารถเดินที่ร้านกาแฟขายของได้หมดเลยนะคะลูกค้าสามารถเดินชมเองก็ได้มันมีเป็นบางคนที่ชอบพนักงานขายประกบตัดสินใจเองเก็บข้อมูลไว้นะคะในคุณเขาว่าแอปพลิเคชันมานำเสนอพนักงานขายอันนี้เราก็ดิวจบการขายได้เร็วขึ้นนะคะในส่วนของลูกค้าเองลูกค้าได้อะไรหนึ่งเราต้องการให้ลูกค้าพึงพอใจนะคะกับการบริการของเรากับสินค้าของเรานะคะคุณถาวรมีลูกค้าอยู่200,000รายนะคะต่อปีนะคะการที่เราจะคิดลูกค้านะให้ลูกค้าเกิดประโยชน์ที่คุณถาวรคุณถาวรเป็นเราพ่อของมันนะคะเราจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ลูกค้านะคะเกิดความสะดวกสบายเข้ากับไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันถูกไหมคะว่าตอนนี้นะคะทุกคนมีมือถือทุกคนมีแท็บเล็ตเขาไม่จำเป็นต้องมาฝากรถติดประตูของที่โชว์รูมบางอย่างเนี่ยต้องการแค่ยาดำเท่าสองถุงอ่ะมีเอสเพรสโซ่เสิร์ฟให้ไม่จำเป็นต้องมาหน้าร้านนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นการบริการที่คุณถาวรนะคะจะส่งมอบให้กับลูกค้าคือเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแต่ทั้งหมดทั้งมวลของทั้งเชนเนี่ยค่ะเราพยายามลดต้นทุนนะคะลดติดคอสนะคะเพื่อที่จะดึงแข่งขันได้แต่ทั้งซึ่งแล้วเนี่ยเราต้องการให้ลูกค้าพึงพอใจกับบริการของเราคือปัจจุบันเนี่ยก็สูงใช่ไหมคะลูกค้ามีสามเรื่องการที่ลูกค้าสามารถทำให้ลูกค้าพึงพอใจเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะเปลี่ยนใจได้นะคะได้ง่ายมากนะคะดังนั้นนะคะถ้าท่านใดนะคะยังไม่เคยใช้บริการของออนก็ขอเชิญใช้บริการได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะแนะนำนะคะก็แนะนำต่างๆนะคะให้กับทางเราเนี่ยใช้ได้ในการติดต่อแนะนำกับพี่พอนะคะขอบคุณค่ะเบื้องต้นเราคุยกันเรื่องของเทคโนโลยีก่อนนะครับส่วนรถเก็บขึ้นนะครับทบทวนนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีที่คุณถาวรใช้นะครับก็เช่นเดียวกันว่าคุณถาวรสิ่งที่ให้ความสำคัญก็คือความสะดวกสบายความสามารถในการตอบสนองลูกค้าเป็นหลักนะครับแล้วในอีกมุมมองนึงในเรื่องของการทำธุรกิจก็มองว่า ICT หรือระบบเทคโนโลยีอะไรต่างๆจะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนให้กับธุรกิจได้การในไอซ์ค่ะคือทางคุณหมอวอนเนี่ยเราไม่ได้มองในส่วนของพิเศษอย่างเดียวนะคะนอกจากคุณหมอวอนมีแบบนี้คือบริษัทเครือหมดเลยที่จะเป็นให้เชนคุณหมอวอนนะคะนี่คือบริษัทเครือทั้งบริษัทของการกระเบื้องต่างประเทศเองนะคะเฟอร์นิเจอร์ครัวนะคะไลติ้งนะคะต่างๆนะคะแล้วก็ตัวยูโรเองนะคะขอใช้ต่อมาค่ะก็คือเราก็จะมีนะคะในส่วนของสกิลนี้ก็คือเป็นศูนย์สร้างสกิลให้กับชาติของต่างๆนะคะนอกจากเรามีเทคโนโลยีแล้วเนี่ยคุณถวรจะเป็นต้องมีพาร์ทเป็นคือส่วนของคนสกิลของคนนะคะอันนี้ก็คือในส่วนชาติขอใช้ต่อมาค่ะเราก็มีอยู่ที่ปทุมธานีนะคะนี่คือในส่วนของชาตินะคะก่อน70ไร่นะคะอยู่ที่ปทุมธานีค่ะไปต่อมานอกจากนี้นะคะเรามีวิทยาลัยนะคะเทคโนโลยีคุณถาวรนะคะในการสร้างบุคลากรนะคะในการที่จะเสริมสร้างทั้งทางด้านสกิลทางด้านทั้งเทคนิคอลแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆนะคะเราเป็นการสร้างบุคลากรให้กับคุณถาวรนะคะอันนี้ก็คืออยู่ที่เราเป็นการเช่นเดียวกันนะคะส่วนการตอบแทนของคุณถาวรนะคะเรามีเนื่องจากว่าเราเป็นธุรกิจที่เรามองว่าส่วนสำคัญที่ได้คือสังคมต้องได้ด้วยนะคะเราเริ่มนำกรีนเอเซทเข้ามาใช้ในองค์กรนะคะเรามีพลังงานลมนะคะและเก็บเอเวสสูงแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยคุ้มไหมเราก็มองว่าให้กับสังคมนะคะพวกนี้คือเป็นสิ่งที่ทางคุณหมอวอนนะคะก็กำลังที่จะดำเนินงานนะคะตอบแทนสิ่งที่ลูกค้ามอบให้กับคุณหมอวอนแล้วก็ต้องตอบแทนสังคมต่อไปค่ะ
คครับขอบคุณครับในขณะที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆใช้องค์กรระบบพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่พอพัฒนาคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับมาต่อในผู้ให้บริการในเรื่องของเทคโนโลยีครับผมเชื่อว่าภาพโดดอย่างติดตาหลายๆท่านที่อยู่ในที่นี้อยู่นะฮะอยากจะให้ทางซีเมนต์แชร์สักนิดนึงครับว่าระดับของเทคโนโลยีเนี่ยมันมีหลายระดับมันไม่ได้จำเป็นว่าเราจะต้องลงทุนพันล้านหมื่นล้านเสมอไปนะครับระดับเทคโนโลยีในโลจิสติกส์ซัพพลายเชนมันมีกี่ระดับยังไงแล้วมันเหมาะกับธุรกิจขนาดกลางขนาด